คู่นี้ขึ้นคู่นี้ลงคู่นี้ลงสิจ๊ะส่วนคู่นี้ไซด์เวย์ไม่เทรดข้ามไปคู่อื่นทริคในการมองเทรนด์ด้วยเวลาอันสั้นแบบนี้ทำยังไงคลิปนี้เราจะมาบอกกันค่ะ CJC Markets is a leading global financial institution that has granted a derivatives issuer license issued by the Financial Markets Authority New Zealand. CJC Markets has a wide range of products, latest technology platform, and eminent customer service. CJC Markets offers superior execution competitive spreads and low transaction costs. CJC Markets. Smart trading. Smart life.คลิปนี้เราจะมาบอกวิธีเคล็ดลับง่ายๆสำหรับการมองเทรนด์ให้แม่นยำภายใน5วินาทีวิธีคืออะไรวิธีนะคะโดยคุณจะมองเทรนด์ให้ชัดขึ้นโดยการมองที่2 time frame ค่ะ time frame daily แล้วก็ H4 ถามว่า time frame week time frame month อะไรอย่างนี้ดูได้ไหมดูได้แต่เพียงแค่ว่าในการเทรด forex เนี่ยมันเป็นการเคลื่อนที่เร็วเก็งกำไรระยะสั้นใช่ไหมคะดังนั้น time frame ที่เหมาะในการดูเทรนด์แล้วก็เพิ่มความแม่นยำเนี่ยก็เลยจะเป็น time frame daily แล้วก็ H4 เสร็จปุ๊บเราเพิ่มความมั่นใจในการมองเทรนด์ให้แม่นยำขึ้นโดยใน time frame daily คุณจะต้องมองย้อนถอยหลังไป75แท่งและใน time frame H4 มองย้อนหลังไป30แท่งเฮ้ย75แท่งมาจากไหน1ไตรมาสของการทำงานนี่คือ75แท่งใน time frame daily ส่วนใน time frame H4 เนี่ยทำไม30ก็คือ1สัปดาห์ใช่ไหมคะกราฟเคลื่อนที่5วันใน1วันเนี่ยมันมี24ชั่วโมงโดย time frame H4 เนี่ยก็จะมีทั้งหมด6แท่งใน1วันใช่ไหมคะดังนั้นถ้าทำงานอยู่5วันก็6คูณ5ได้30แท่งหรือบางคนจะประยุกต์ใช้7วันก็ได้นะคะถ้าเป็น7วันเราก็จะได้เป็น6 7 42แท่งจะมองถอยหลัง30แท่งหรือ42แท่งอันนี้ก็แล้วแต่เลยค่ะดังนั้นวิธีการมองเทรนด์ให้แม่นยำมีอยู่แค่2ขั้นตอนนะใน Time Frame Daily และ H4 ต้องเห็นเป็นในทิศทางเดียวกันเพิ่มความแม่นยำโดย Time Frame Daily มองย้อนหลัง75แท่งและ H4 ย้อนหลัง30แท่งมาดูตัวอย่างกันค่ะจากตัวอย่างที่เห็นเป็น time frame daily เรามองกว้างๆคุณเห็นว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นทีนี้เพิ่มความมั่นใจถอยหลังมา75แท่งจริงๆแล้วถ้าเราใช้ใน MT4 อ่ะมันจะมีตัวเคอร์เซอร์ที่เป็นคอสแฮร์คลิกแล้วก็ลากถอยหลังตำแหน่งแรกของตัวเลขอันนั้นคือจำนวนแท่งเทียนค่ะนับถอยหลังไป75แท่งจากภาพนี้เนี่ยคุณจะเห็นว่าราคาปรับตัวยกตัวสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วก็สูงขึ้นจนถึงแท่งปัจจุบันเฮ้ยมันเป็นแนวโน้มขาขึ้นทีนี้เพิ่มความมั่นใจอีกหนึ่งระดับโดยการดูใน time frame H4 ใน time frame H4 คุณก็จะเห็นเหมือนกันว่ามันเป็นแนวโน้มขาขึ้นทีนี้เราก็เพิ่มความมั่นใจโดยถอยหลังไป30แท่งคุณจะเห็นว่าราคามันยกตัวสูงขึ้นสูงขึ้นและแท่งปัจจุบันก็ยังปรับเพิ่มขึ้นดังนั้นถ้าเราเอาทั้ง2 time frame มาเทียบกันใน time frame daily และ H4 ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ถอยหลัง75แท่งและ30แท่งคุณก็จะเห็นว่ามันเป็นขาขึ้นเห็นไหมมันจะเป็น up trend แล้วเพิ่มความแม่นยำโดยการถอยดู75แท่งทั้ง2 time frame ตัว time frame daily 75ตัว time frame H4 30ก็เห็นทั้งคู่ว่าเป็นขาขึ้นทีนี้ก็แค่วางแผนเพื่อซื้อออเดอร์บายเพื่อที่คุณจะได้ไม่ซื้อส่วนเทรนยังไงล่ะเห็นไหมแบบนี้ง่ายไหมล่ะง่ายใช่ไหมคะวิธีการมองเทรนเรามาดูตัวอย่างที่2กันนะคะตอนนี้ก็จะได้ไอเดียแล้วเนาะว่า time frame daily กับ H4 75และ30นะคะมาดูภาพนี้กันภาพนี้เห็นเป็นแนวโน้มอะไรใน time frame dailyขาลงใช่ไหมคะเป็นขาลงเพิ่มความมั่นใจถอยหลัง75แท่งก็จะเห็นว่ารูปแบบของแท่งเทียนเนี่ยพยายามปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องจนถึงแท่งปัจจุบันก็บอกได้ว่าเฮ้ยตอนนี้มันกำลังมีทิศทางที่เป็นขาลงทีนี้เราไปดูใน time frame H4 เมื่อดูใน time frame H4 เนี่ยยิ่งชัดเลยก็จะเห็นว่าไอ้ก้อนเนี้ย
มันพยายามปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องก็บอกได้เลยว่าตอนนี้ราคามีโอกาสที่จะลงต่อเพิ่มความมั่นใจในการถอยดู30แท่งก็จะชัดเหมือนกันว่าในกรอบ30แท่งเนี่ยราคาพยายามปรับลงมาดังนั้นภาพรวมอนาคตของคู่เงินนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวลงมากกว่าขึ้นนั่นเองแล้วถ้าเรามาดูในไทม์เฟรมเดลี่เนี่ยก็จะเห็นเหมือนกันว่าเขาพยายามปรับตัวลงเห็นไหมคะถ้าทั้ง Daily และ H4 มีทิศทางเป็นแบบเดียวกันเนี่ยก็มีโอกาสที่ราคาจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางนั้นได้มากกว่าค่ะมาดูตัวอย่างต่อไปกันอย่างอันนี้บ้างใน Time Frame Daily เห็นเป็นอะไรขาลงบางคนเฮ้ยหรือจะขึ้นเพราะไม่แน่ใจว่ามีก้อนตัวนี้อยู่ทำไงเพิ่มความมั่นใจถอยหลัง75แท่งก็จะเห็นว่าเมื่อถอยหลัง75แท่งเนี่ยมองอย่างนี้นะมองจากนี่มาตรงนี้ก็จะเห็นว่าราคาปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องใน Time Frame Daily เพิ่มความมั่นใจใน Time Frame H4 ใน Time Frame H4 ก็จะเห็นว่าราคาก็ค่อยๆปรับตัวลงเช่นกันเพิ่มความมั่นใจที่30แท่งก็จะเห็นว่าตัวยอดของแท่งเทียนเนี่ยปรับตัวลงอย่างชัดเจนสิ่งที่คุณจะทำต่อไปคืออะไรก็แค่วางแผนที่จะซื้อเซลล์ในคู่ที่คุณมองเห็นว่ามันเป็นขาลงนั่นเองอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ใน Time Frame Daily เห็นไหมคะไม่ยากเลยอ่ะมาดูอีกตัวอย่างนึงค่ะอย่างนี้บ้างบางคนบอกว่าเฮ้ยเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะบางคนบอกไซด์เวย์บางคนบอกหรืออาจจะลงคือถ้าคุณเห็นแบบนี้เสร็จปุ๊บทำไงถอยล้าง75แท่งขัดแย้งกับความคิดในใจตัวเองว่าเฮ้ยมันน่าจะขึ้นเฮ้ยหรือมันน่าจะลงแล้วพอมาดู H4 ปุ๊บตกลงขึ้นหรือลงวะเนี่ยดูไม่ออกทั้ง2 time frame ทั้ง daily และ H4 แบบนี้คือไม่ต้องเทรดคู่นั้นข้ามไปคู่เงิน forex มีมากกว่า20คู่ดังนั้นคุณค่อยๆเลื่อนค่อยๆเปิดค่อยๆหามันจะต้องมีอยู่แล้วคู่เงินที่ใน time frame daily และ H4 มันอยู่ในทิศทางเดียวกันนะคะอย่างเงี้ยถ้าแบบเนี้ยเฮ้ยตอบไม่ได้ก็ไม่ต้องเทรดเห็นมั้ยคะอยู่ในเงี้ยใน time frame dailyเป็นไซด์เวย์แฟลตอย่างกว้างเลยยิ่งใน Time Frame S4 ไม่เห็นทิศทางที่แบบเดียวกันกับ Daily ถ้าอย่างนี้เนี่ยแนะนำว่าข้ามไปคู่นี้ไม่เทรดเอาล่ะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนนะคะอย่าลืมทริคง่ายๆมองใน Time Frame Daily และ S4 Daily ถอยหลัง75แท่ง S4 ถอยหลัง30แท่งนะคะแล้วเคล็ดลับดีๆแบบนี้นะคะอยู่ในหนังสือ Forex War เล่ม1 2แล้วก็3สามารถดาวน์โหลดได้ตาม QR code นี้เลยค่ะส่วนวิธีการมองเทรนด์ให้แม่นยำเนี่ยมันอยู่ในเล่ม2นะคะใครยังไม่มีหาดาวน์โหลดได้แล้วนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มองหาค่าสเปรดต่ำๆค่า transaction cost ต่ำๆCJC ตอบโจทย์มองหาสินค้าที่มีให้คุณเทรดมากมายไม่ว่าจะเป็นเหล่า Forex เนาะเหล่าหุ้นไม่ว่าจะเป็นหุ้นอเมริกาหุ้นยุโรปหุ้นเอเชีย CJC ตอบโจทย์น้ำมันทองคำ CJC ตอบโจทย์คือเขารวมสินทรัพย์ที่เป็นที่นิยมในโลกมาไว้ทำให้คุณอะเปิดเพียงแค่หนึ่งบัญชีคุณสามารถเทรดสิ่งพวกนี้ได้หมดแล้วคุณไม่ต้องกังวลเรื่องการฝากถอนการไม่มีตัวตนการหนีหาย CJC ไม่มีแน่นอนตอนนี้นะคะทาง CJC กับ Forex War นะคะได้ร่วมกันทำโปรโมชั่น Special Bonus 100% โปรโมชั่นนี้รับง่ายมากเพียงแค่คุณเปิดบัญชียืนยันตัวตนก็สามารถรับโบนัส 100% ได้ทันทีส่วนวิธีฝากวิธีเปิดบัญชีทำยังไงเดี๋ยวเราแปะคลิปเอาไว้ให้ด้านล่างง่ายๆไม่ยากเลยค่ะแล้วคุณจะไม่ผิดหวังกับการเลือก CJC Market ค่ะ